พ่อยอพ่อสอหกห้าประกาศในพระราชกิจจาหน้าที่สี่ข้อเจ็ดบอกสารพระเจ้าอยู่หัวโปรดกล่าวพระราชทานให้พระเทพศาสนาภิบาลเลื่อนเป็นพระธรรมวชิรานุวัตวชิราแปลว่าเพศนุวัตคือแนวทางปฏิบัติความหมายของชื่อจึงบอกจึงชัดว่านี่คือเพศสื่อพระธรรมคำพระศาสนาลั่นของบูชาญาติโยมเปล่งสาธุการแผ่นดินสามพรานนมัสการหลวงพ่อไร่ขิงด้วยสมณศักดิ์ชั้นพระธรรมที่สำคัญยิ่งเจ้าอาวาสแห่งวัดไร่ขิงชื่อเจ้าคุณแย้มแต้มแผ่นทองด้วยใจจากพระเทพศาสนาภิบาลเลื่อนเป็นพระธรรมวชิรานุวัตที่พัฒนากิจวิธานศีลสมาจารย์ธรรมรงค์อุบาลีวงวราพรสอนบวรสังฆารามธรรมวสีขอพุทธคุณทรงบุญหลวงพ่อมีแรงพลังมากพอดึงชาวบ้านสู่ร่มเงาวัดให้ฉันพระธรรมมีส่วนช่วยคำธรรมบัญญัติพระธรรมวชิรานุวัตอีกแรงยืนหยัดเพื่อพุทธศาสนาวชิราแปลว่าเพศนุวัตคือแนวทางปฏิบัติความหมายของชื่อจึงบอกจึงชัดว่านี่คือเพศสื่อพระธรรมคำพระศาสนาลั่นของบูชาญาติโยมเปล่งสาธุการแผ่นดินสามพรานนมัสการหลวงพ่อไร่ขิงด้วยสมณศักดิ์ชั้นพระธรรมที่สำคัญยิ่งเจ้าอาวาสแห่งวัดไร่ขิงชื่อเจ้าคุณแย้มแต้มแผ่นทองด้วยใจจากพระเทพศาสนาภิบาลเลื่อนเป็นพระธรรมวชิรานุวัตที่พัฒนากิจวิธานศีลสมาจารย์ธรรมรงค์อุบาลีวงวราพรมหาคณิตสอนจากพระเทพศาสนาภิบาลเลื่อนเป็นพระธรรมวชิรานุวัตพิพัฒนากิจวิธานศีลสมา